เป็นคลังจุลินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2567สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสวทช.จัดกิจกรรม Open House เปิดให้คณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย Thailand Bio Resource Research Center หรือ TBRC เป็นคลังจุลินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนมีการเก็บจุลินทรีย์ที่มีจำนวนมากที่สุดไม่ใช่แค่จำนวนเท่านั้นแต่ยังหมายถึงเรื่องคุณภาพเราเก็บรักษาตามมาตรฐานสากลนะคะซึ่งจุลินทรีย์เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของเชื้อโรคอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ได้ TBRC เองเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการรับฝากดูแลรักษาทรัพยากรจุลินทรีย์รวมถึงการให้บริการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีการเก็บเชื้อจุลินทรีย์อยู่เกือบ 100,000 สายพันธุ์มากกว่า 4,000 สปีชีส์สำหรับให้บริการหน่วยงานวิจัยต่างๆแล้วก็ภาคเอกชนนะครับศูนย์ TBRC แห่งนี้พร้อมให้บริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพอย่างครบวงจรตั้งแต่การรับฝากและเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์การคัดแยกและจำแนกชนิดของจุลินทรีย์การวิเคราะห์ประชากรจุลินทรีย์รวมไปถึงบริการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การเก็บรักษาและจัดการคลังจุลินทรีย์ด้วยวิธีต่างๆห้องนี้นะคะเป็นห้องเก็บรักษาจุลินทรีย์โดยการแช่แข็งจุลินทรีย์ภายใต้ไอลิควิดไนโตรเจนเหลวนะคะซึ่งจะมีอุณหภูมิตั้งแต่ลบ150องศาเซลเซียสถึงลบ170องศาเซลเซียสวิธีเก็บแบบนี้ค่ะเราสามารถเก็บรักษาจุลินทรีย์ได้เป็น10ถึง20ปีนะคะเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะที่จะเก็บวิธีนี้ก็จะเป็นพวกเชื้อราสร้างสปอร์นะคะแบคทีเรียยีสต์ห้องนี้เนี่ยจะเป็นอีกห้องนึงสำหรับเก็บรักษาจุลินทรีย์นะคะก็จะเห็นว่ามีตู้แช่แข็งแล้วก็มีตู้เย็นนะคะตู้แช่แข็งก็คืออุณหภูมิลบ80องศาเซลเซียสอันนี้ที่เพิ่งออกมาจากตู้เย็นก็คือเป็นการเก็บโดยวิธีระเหยแห้งหรือ liquid drying ซึ่งอุณหภูมิในการเก็บเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5องศาเซลเซียสจุลินทรีย์เนี่ยค่ะจะถูกทำแห้งแล้วก็ใส่ไว้ในหลอดสุญญากาศไม่มีน้ำไม่มีอากาศแล้วก็ไม่เจอแสงเพราะเราเก็บในตู้ทึบจุลินทรีย์ก็จะมีชีวิตอยู่ได้เป็นเวลานาน20ปีเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องฟีดไดดีไซน์มาเฉพาะสำหรับงานเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์เราก็เอาหลอดเชื้อที่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเสียบที่เครื่องโดยเครื่องตัวนี้จะต้องทำความเย็นให้ได้อย่างน้อยคือต่ำกว่าลบ40องศาเซลเซียสแล้วก็จะมีปั๊มดูดอากาศออกเพราะว่าเราต้องการให้หลอดเป็นสุญญากาศให้เครื่องทำงานไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงอย่างนี้ครับตัวอย่างเราแห้งพร้อมที่จะปิดหลอดสำหรับเอาไปใช้หลังจากปิดหลอดแล้วก็จะมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพว่าจุลินทรีย์ที่เราเก็บด้วยวิธีนี้ยังรอดชีวิตไหมเป็นตัวเดิมที่เราเก็บไหมมีการปนเปื้อนด้วยจุลินทรีย์ชนิดอื่นหรือไม่เครื่องตัวนี้จะประกอบไปด้วยเครื่องมือหลายๆอย่างเพื่อทดสอบดูว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เรามีอยู่นั้นน่ะมันสามารถผลิตเอนไซม์ผลิตสารที่เราต้องการได้หรือเปล่าเครื่องมันก็ทำงานคล้ายๆเหมือนคนทำเนี่ยแหละครับมีการดูดจ่ายสารมีการเอาไปวัดปฏิกิริยามีการเอาไปบ่มมาทำงานได้เร็วแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำอันนี้จะเป็นข้อดีของเครื่องนี้ครับที่ผ่านมานักวิจัยไบโอเทคได้นำชีววัสดุจากคลังจุลินทรีย์แห่งนี้ไปพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆสารพวกนี้ครับเราผลิตโดยใช้จุลินทรีย์ในคลังจุลินทรีย์ไบโอเทคของเราเนี่ยแหละในการพัฒนาตัวเอนไซม์อย่างกรณีไซริทอลเนี่ยเราก็มีจุลินทรีย์ในคลังจุลินทรีย์ไบโอเทคเนี่ยครับที่มันกินน้ำตาลที่เราสกัดออกมาได้จากชานอ้อยแล้วเปลี่ยนน้ำตาลจากชานอ้อยให้มันกลายเป็นไซริทอลอันนี้เป็นตัวโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใช้ในพวกยาพวกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพพวกเครื่องสำอางมันก็จะเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนมากนะครับความสามารถของทีมนี้คือสามารถที่จะหาโครงสร้างของสารใหม่ๆได้อันนี้คือเอนไซม์เอนอีสต์นะครับใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาในการลอกแป้งลอกแว็กซ์ในขั้นตอนเดียวนะครับอันนี้คือกลุ่มที่เป็นชีวพันธุ์สำหรับการเกษตรก็มีกลุ่มที่เป็นทั้งจุลินทรีย์ที่กำจัดแมลงศัตรูพืชกำจัดเชื้อที่ทำให้เกิดโรคพืชแล้วก็จุลินทรีย์กลุ่มที่เพิ่มธาตุอาหารให้พืชก็จะมีหลากหลายกลุ่มนะครับมีทั้งรูปแบบที่ไร้เส้นในภาคเอกชนนะครับแล้วก็รูปแบบที่ถ่ายทอดให้กลุ่มเกษตรกรไปผลิตใช้เองง่ายๆก็มีเหมือนกันนะครับศูนย์ TBRC นับเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าชีววัสดุและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีชีวภาพจากต่างประเทศเป็นการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมชีวภาพไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนการดูแลกำกับในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพราะว่าผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่เราทำนอกจากใช้ในประเทศเราก็มองในเรื่องของตลาดส่งออกเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งให้ประเทศด้วยเช่นกัน